รามาต่อกันที่นะคะเพื่อไทยเนี่ยลอยแพตัวเองชัดเจนมากค่ะคุณใบตองแห้งเหมือนกันนะคะบอกว่าทางการโหวตนายกเนี่ยอีก2สัปดาห์นะคะก็คือวันที่16สิงหาคมพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เหลือมิตรเหลือแต่จูบปากกับอดีตศัตรูคุณจำได้ไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยฉากทัศน์ที่คนในประเทศเนี่ยจะมองว่าพรรคก้าวไกลนั้นเป็นแกะดำแล้วก็ไม่เหลือใครเลยไม่มีใครเอาแต่สุดท้ายคุณดูสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจผิดพลาดในการถีบหัวพรรคก้าวไกลออกไปมันทำให้คนที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกรุงกรวงอย่างเขตสามถุยหรือว่าสมบัติทองย้อยอะไรแบบนี้ที่คิดอะไรกำปั้นทุบดินแล้วคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดล้ำเลิศนะคะอยากจะไปรับคุณจตุพรในรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าในสิ่งที่ตัวเองพ่นออกมามันไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่มันเป็นเหมือนเสมือนเด็กน้อยที่มองการเมืองอะแล้วดูนะว่าเห็นไหมว่าเกมมันพลิกขั้วตอนนี้เพื่อไทยแทบไม่เหลือใครเลยเพราะเพื่อไทยไม่ยืนหยัดในหลักการของตัวเองเพื่อไทยเนี่ยหักหลังคนอื่นเขาหักหลังก้าวไกลเพราะฉะนั้นมวลชนก็ไม่เอาเพื่อไทยเหมือนกันคุณใบตองแห้งนะคะบอกว่านับนิ้วแบบหมอชลน่านพวกเขาเนี่ยเป็นอันดับ1ก็คือ188เสียงบวกด้วย250สว.ก้าวไกลนั้นเป็นอันดับ2แม้จะเหลือ149เพื่อไทยเนี่ยเหลืออันดับ3ก็คือ141เสียงอำนาจในการต่อรองยิ่งจะลดลงขอให้โชคดีทักษิณอย่าได้ถูกหลอกอีกเลยแล้วคุณใบตองแห้งก็หัวเราะสำทับต่อไปด้วยนะคุณดูแล้วกันว่าเป๊ะอย่างที่พูดเลยว่าเพื่อไทยยังไม่สังเขาเรียกอะไรเพื่อไทยยังไม่สังวรนะยังไม่สังวรยังไม่สำเนียกตัวเองยังคิดว่าตัวเองยังจะมีอำนาจในการต่อรองหรือว่าตัวเองยังคิดว่าตัวเองจะเป็นหัวหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะเขาเรียกว่าภัยเงียบนะคะภัยเงียบเหลี่ยมรัฐประหารมาแล้วยังไม่รู้จักเขาบอกว่าพรรคอันดับ1เนี่ยแต่ไม่มีปัญญาในการตั้งรัฐบาลได้พรรคอันดับ2ก็ตั้งรัฐบาลโดยไม่เอาพรรคอันดับ1ผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ในแนวประชาธิปไตยปกติเนี่ยแต่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบใต้ล่มพระบารมี250สว.ซึ่งต่อสู้ด้วยกันมาหาเสียงมาว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมุ่งที่จะปิดสวิตสว.ปิด3ป.แต่มันก็ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่มันหมายถึงการสืบทอดอำนาจโอ้นี่คุณรู้ไหมคะว่าเสียงของอุ้งอิงยังก้องอยู่ในหูเลยนะที่อุ้งอิงเขาเรียกอะไรประกาศจนคอเป็นเอ็นเลยจำได้ไหมปิดสวิตสว.อะไรของเขาโอ้โหเรียกว่าเฮกันทั้งเวทีเลยแต่คุณดูนะตอนนี้คุณเอามาหมดเลยทั้ง3ป.ทั้งลุงทั้งอะไรคุณกวาดมาหมดไล่หนูตีงูเห่าอะไรคุณก็เอาหนูมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนหักหลังประชาชนตัวคุณน่ะทำตัวคุณเองทั้งหมดเลยแล้วบอกว่าคุณใบทองแอ้คุณใบตองแห้บอกว่าแล้วถ้าเพื่อไทยเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยพลังประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ชาติไทยและอื่นๆโดยที่ว่าไม่มีสองลุงก็ตามก้าวไกลเนี่ยต้องโหวตให้ไหมถ้าสู้ร่วมกันตรงไปตรงมาแล้วไม่สำเร็จก้าวไกลก็ต้องแสดงสปิริตแต่นี่มันเป็นอย่างที่บก.รายจุดได้ชี้ก็คือเตรียมการและตกลงกันมาก่อนหน้าเลือกตั้งแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีธงมาในใจอยู่แล้วทุกอย่างเป็นเพื่อไทยการละครหมดเลยคุณจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีเปิดคลิปให้ทุกคนได้ฟังว่านี่มีหลักฐานว่าหมอเลียบพยายามที่จะพูดให้พิธานั้นมัดตัวเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องแยกกันแล้วพิธาจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่เดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้ชัดเจนแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยรวมเสียงแล้วไม่ถึง376แล้วตกลงกับพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำยังไงผมคิดว่าก้าวไกลพูดหลายครั้งนะครับว่าถึงแม้จะไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะปิดสวิตช์สว.เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่มันเลวร้ายเช่นจับมือกันไม่ได้แล้วผ
ผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็จะรักษาสัญญาก็คือโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถึงแม้ตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามเดี๋ยวหลักคิดเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันไม่ได้ใครได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับหนึ่งได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก้าวไกลก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ในสมการที่เพื่อไทยเป็นแกนนำในอันดับหนึ่งนะครับแล้วเกิดจะต้องมีกรณีอื่นที่ไม่ได้พรรคอื่นถ้าในกรณีที่ไม่ได้เป็นพรรคถ้าในกรณีที่เป็นพรรคที่เราไม่สามารถที่จะยกมือให้ได้เนี่ยยังไงพรรคก้าวไกลก็ยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่ยกมือให้ครับแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยรวมเสียงแล้วไม่ถึง376โอเคนะคะได้ฟังเต็ม2หูเลยเนาะก็เห็นไหมคะสอดคล้องกับที่คุณใบตองแห้งได้พูดเลยว่ามันมีดีลเขาดีลกันมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะว่าเขาจะกำจัดพรรคก้าวไกลออกไปแล้วก็จับมือกับเผด็จการแล้วก็เห็นไหมคะในการที่หมอเลียบเนี่ยจะมาถามเพื่อที่จะปูทางให้คุณพิธาเนี่ยได้มีสัญญาประชาคมไหมต่อหน้าเวทีการดีเบตนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะคุณพิธาเนี่ยก็จะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่เป็นสุภาพบุรุษไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณพิธาเนี่ยไหวพริบดีมากนะคะก็คือยกมือแล้วก็ท้วงเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดคุณเนี่ยอยู่ในร่องรอยประชาธิปไตยเนี่ยเราโหวตให้คุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณข้ามขั้วเนี่ยเราไม่โหวตให้นะเห็นไหมคะว่ามีบอกแล้วว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ได้มาแก้แค้นแต่เขาเนี่ยมีความชัดเจนในตัวเองมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ตรงตามบทความของคุณใบตองแห้งชัดเจนมากนะคะว่านี่แหละคือพูดมาเลยว่าใบขออภัยนะคะบอกว่าคุณบก.รายจุดเนี่ยชี้เป้าเลยบอกว่าเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ตกลงกันมาก่อนเลือกตั้งเขาเตรียมที่จะย้ายขั้วอยู่แล้วไม่เคยบอกว่าจะเอาก้าวไกลแต่จำใจร่วมเพราะว่าก้าวไกลนั้นได้เป็นอันดับหนึ่งคุณรู้ไหมคะว่ามียังนึกหน้าเศรษฐากับอุ๊งอิ๊งออกเลยวันที่มีการประกาศเสียงอย่างไม่เป็นทางการนะการนับคะแนนเสียงยังไม่เป็นทางการมิจำได้เลยว่าเศรษฐากับอุ๊งอิ๊งเนี่ยสายตากังวลมากเลยนะแล้วเลิกลักเลยว่าเฮ้ยมันมีคะแนนนับออกมาไม่เป็นทางการว่ามันมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าก้าวไกลนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งคืออุ๊งอิ๊งนี่หน้าเหวอไปเลยนะแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อแล้วพูดในลักษณะที่ว่าต้องรอก่อนคือคล้ายๆว่าทั้งเศรษฐาทั้งอุ๊งอิ๊งยังมีความหวังอยู่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่พอคะแนนนับอะไรออกมาแล้วเนี่ยหวังว่าคะแนนมันจะตีตื้นขึ้นมาแล้วพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นอันดับหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าเขาจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่พอเสียงมันไม่ใช่นี่คงจะเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียความมั่นใจพอสมควรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเราเคยพูดมาแล้วว่าแนวทางทั้งสองพรรคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานเสียงของการอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเลยแม้แต่น้อยนะแต่ก้าวไกลเนี่ยคือชัดเจนทีนี้เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าเราเลยพูดไงว่าตลอดเวลาเนี่ยทักษิณเนี่ยพยายามทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นในครั้งเนี้ยเขาคิดว่าเขาคงจะไม่หลอกไม่หลอกคนเสื้อแดงต่อไปละตอนนี้เขาจะกลับมาบ้านแล้วเขาจะเป็นเด็กดีแล้วเขาจะไม่ล้มเจ้าแล้วเขาจะไม่ปฏิรูปอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เข้าคั่วกับลุงไปเลยดีกว่าแล้วตลอดเวลามี่ก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบพรรคก้าวไกลนะเพราะว่าทักษิณน่ะเขาคิดว่าเขาไปอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องดูถูกคนรุ่นใหม่อย่างพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำไม่ได้ต่างอะไรกับเสรีพิสุทธิ์อ่ะยังหลงอยู่ในอำนาจของตัวเองแล้วก็ชัดเจนนะคะไม่ได้อยากจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าได้มาเข้าร่วมกันมาจับมือกันมาสมรสกันเนี่ยก็เพราะอะไรตกกระไดพลอยโจรไงเพราะว่ามันเสือกชนะกูก็เลยต้องแซงทำเป็นเพื่อไทยการละครโอ้โหยิ่งพูดไปพูดมานะยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำให้เห็นว่าเอ้ยมันทำให้เราได้เห็นไงว่าทุกคนเล่นละครหมดเลยหมอชลน่านอะไรแบบเนี้ยมาทำรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการประกาศว่า
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปมันคืออะไรอ่ะคือคุณกล้าบอกไหมอ่ะว่าอันนี้มันไม่ใช่ละครนะแล้วก็บอกว่าหลอกเด็กที่ไหนก็ไม่เชื่อทักษิณกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้ทำดีลรับใช้อำนาจอนุรักษ์เมื่อทำดีลแล้วเนี่ยก้าวไกลก็ไม่จำเป็นที่ต้องโหวตให้ครับถ้าถูกหักหลังพลิกล็อกป้อมได้เป็นนายกจริงเพื่อไทยก็รับไปเลยแล้วประชาชนจะได้สู้เต็มหมัดไม่ใช่เจอเพื่อไทยเป็นกังชนอำนาจ อนุรักษ์แล้วก็มาทำเป็นกระอักกระอ่วนเพราะยังไงก็เคยสู้มาด้วยกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยพูดกันให้เป็นธรรมเลยนะไม่มีเรื่องทักษิณนักการเมืองเพื่อไทยก็ไม่กล้าสู้แบบที่จะให้แลกหมัดกอดคอ8พรรคอะไรจะเกิดก็ให้เกิดกันไปมันไม่ใช่วิสัยของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเปล่าผมไม่ได้บอกนะว่าไม่ใช่พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยแต่หมายถึงว่าสู้อยู่ข้างหลังมวลชนเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่อ้างปรัชญาอะไรก็แล้วแต่หลักในการต่อสู้อะไรนะคะหรือว่าประโยชน์นิยมหรือว่าสิบเบี้ยใกล้มือให้คว้ากันเอาไว้ก่อนเป็นรัฐบาลเอาไว้ก่อนเข้าไปมีอำนาจแล้วค่อยต่อรองถูกต้องเลยคุณเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นแนวทางพวกนางแบกหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดแบบนี้ตลอดรับไปก่อนขอให้เรามีอำนาจก่อนแต่คือคุณไม่เคยได้ดูเนื้อหาเลยไงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณมีเนื้อหาในการที่จะเป็นใหญ่หรือว่ามีอำนาจในการต่อรองหรือเปล่าไม่ใช่เกมนี้มันพลิกแล้วคุณเนี่ยตกเป็นรองของเขาแล้วด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังหลงอยู่ในอำนาจเนี่ยว่ายังไงกูก็ขอเข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนเพื่อที่จะพาทักษิณกลับบ้านแล้วก็อาจจะเชื่อมั่นก็ได้ว่าเผด็จการไม่หักหลังคุณเพราะว่าเขาเชื่อมั่นไงว่าทักษิณเนี่ยดีลมาแล้วงานนี้กูได้กลับบ้านอย่างแน่นอนแต่มันไม่ใช่โอ้โหยิ่งรู้ยิ่งเจ็บใจนะเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วคือทักษิณนี่หลอกใช้คนอื่นมาโดยตลอดอะแล้วก็มีดีลมาอยู่แล้วไงว่าตัวเองจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจะให้รัฐบาลเก่าเนี่ยเป็นขั้วเดิมหมดเลยแล้วสรุปแล้วแสดงว่า 20-30 ปีที่ผ่านมานี่คุณหลอกใช้คนอื่นหมดเลยมันต่างอะไรกับที่อดีตคนเสื้อแดงออกมาถมถุยคุณนะถามหน่อยนะคะแล้วก็ทางคุณใบตองแห้งบอกนะคะบอกว่าเนี่ยคุณเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองอะไรเลยนะคะยังฝันหวานว่าตัวเองยังจะไปต่อรองเอาดวงดาวเอายอดมะพร้าวแล้วก็บอกว่านายแบกนางแบกทั้งหลายก็สร้างฉากทัศน์นะคะอันเลวร้ายเดี๋ยวรัฐประหารเดี๋ยวเขาก็จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ยุบพรรคก้าวไกลภูมิใจไทยก็ดูดส.ส.ไปหมดสิ้นบอกว่าอย่ากันนั้นเลยหันมาจูบปากพรรคภูมิใจไทยกันดีกว่าหรือไม่สู้ไปก็ตายเขามีปืนมีสารไม่เห็นหรอ99ศพม็อบ3นิ้วติดคุกระนาวเลยนะเราเนี่ยเลือกปฏิบัตินิยมกันดีกว่ามองโลกกันแบบความเป็นจริงระหว่างปฏิบัตินิยมกับขี้ขลาดเส้นแบ่งมันบางๆเท่านั้นและความเป็นจริงก็คือนี่คือโอกาสเดียวเลยที่พรรคเพื่อไทยจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลส.ส.ตัวแทนกลุ่มต่างๆก็จะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วยังไปขายฝันให้กับพวกบรรดาสาวกวาดหวังว่าเพราะสว.เพราะรัฐธรรมนูญ60ทำให้เป็นแบบนี้เราจึงต้องยอมสยบอยู่ใต้อำนาจอนุรักษ์ร่วมรัฐบาลกับพรรคนี้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญยอมเขาแล้วเขาจะให้คุณทำมีอำนาจในการต่อรองแค่ไหนโอ้โหฟาดเปรี้ยงเห็นไหมคะชัดเจนมากมิได้พูดไปแล้วเนาะว่าเคสามถุยเนี่ยคิดว่าตัวเองคือถูกต้องเพราะฉะนั้นตามที่เราได้พูดไปเลยว่านี่แหละคือแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยกลับมามีอำนาจคุณใบตองแห้งบอกว่ารัฐธรรมนูญในความเข้าใจของพรรคเพื่อไทยและสาวกนั้นบ้องตื่นมากโอ้โห คุณฟังดีๆนะว่าก่อนหน้านี้มีเพิ่งจะพูดไปเองว่า
เคสามถุยนั้นความคิดแบบเด็กน้อยมากอะแล้วพอมี่มาอ่านเจอคำพูดของใบตองแห้งมันขำอะก็คือมองเหมือนกันเด๊ะเลยคุณใบตองแห้งนะคะบอกว่าอย่างพวกนี้คือถูกหลอกด้วยรัฐธรรมนูญ60เนี่ยแหละที่บอกว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมกับรัฐบาลเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปแก้ไขมาตราอะไรทั้งหลายแหละเพื่อที่จะช่วยประชาธิปไตยให้มันฟื้นคืนมาบอกว่าบ้องตื้นจริงๆนะมันไม่ใช่เพียงแค่อำนาจสว.มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติศาลองค์กรอิสระมันคืออุดมการณ์รัฐกึ่งราชาธิปไตยที่ครอบคลุมอยู่ทั้งรัฐธรรมนูญต้องอาศัยพลังความชอบธรรมของรัฐบาลประชาชนหรือล้างทั้งหมดเลยซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่มีตรงนี้เลยวิถีเพื่อไทยเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อว่าเจตนาดีแต่จริงแล้วมันคือการหวังบรรลุผลโดยการมอบอำนาจให้กับเราแล้วเราจะเข้าไปต่อรองเดินเกมการเมืองเล่นเกมอำนาจโดยไม่ต้องบอกคุณขอเพียงคุณเนี่ยเชื่อเราวิธีของก้าวไกลเนี่ยคือสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามปลุกประชาชนให้มาร่วมสู้ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดโอ้โหเห็นไหมคะชัดเจนเลยก็คือก้าวไกลเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเหมือนกับผลักดันไปด้วยกันน่ะแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะอ้างว่าตัวเองจะเข้าไปช่วยจะเข้าไปตัดสินใจในสภาให้แทนอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าวิถีของเพื่อไทยมักจะอ้างเสมอว่าวินวินแต่ครั้งนี้เนี่ยประชาชนได้อย่างมาก 10% เพื่อไทยได้ 20% อำนาจเดิมยังคงคุมโครงสร้างทั้งหมด 70% ยืมมือเพื่อไทยเพื่อมาลดทอนพลังต่อสู้ของประชาชนแล้วก็ทำลายโอกาสที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกเลยถูกต้องค่ะชัดเจนมากนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าในเคสเนี้ยคุณคิดเห็นเหมือนที่เราได้พูดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นขอบอกได้เลยว่าแสดงว่าความคิดของทางคุณอธิกิจเนี่ยคือตรงกับมี่เป๊ะเลยนะว่าเรามองว่าแบบนี้จริงแล้วก็คุณรู้ไหมคะว่าอนุทินเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการแก้ไขมาตรา72ขออภัยนะคะ272เนี่ยจะทำให้สภาเสียเวลากว่าจะแก้เสร็จเนี่ยสว.ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะคุณอธิกิจสวนเลยบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้เสียเวลาเขาทำให้เห็นสด.ของมึงเนี่ยแหละนะก็ดูแล้วกันเห็นไหมคะว่าพวกนี้มันก็หวังเอาแต่ได้จริงๆมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นได้อำนาจอยู่แล้วเรางงไหมล่ะงงไหมว่าพรรคหนึ่งที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยถีบก้าวไกลออกไปแล้วก็ไปลากหนูไปลากลุงไปลากประชาธิปัตย์ลากใครกลับมาหมดเลยสรุปแล้วคุณยังกล้าเคลมว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยหรอเรางงมากเลยนะว่าการตัดสินใจครั้งนี้แต่มี่คิดว่าสาเหตุที่เขาฆ่าตัวตายทางด้านการเมืองครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเอาทักษิณกลับมาไงมันเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆอ่ะที่ต้องการให้พ่อเนี่ยกลับมาในช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะฉะนั้นเทหมดหน้าตักแต่ว่ามันเป็นการลอยแพตัวเองอย่างชัดๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นในเคสนี้เนาะ